ก็สู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 182-7772 สีนวักตามที่ข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมาเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันนะฮะบนหน้าจอเลยนะครับครูซดีเซลมือ2น่าเล่นไหมครับตัวไม่มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบมีแต่เบนซินนะฮะไม่มีเทอร์โบก็คือตัวเบนซินนั่นเองใช่ครับเพราะว่าตัวดีเซลเป็นดีเซลเทอร์โบใช่มันไม่มีเทอร์โบนะฮะก็แปลว่าคือตัวเบนซินเมื่อวานบอกจริงเมื่อวานเพิ่งตอบไปเรื่องนี้ใช่ไหมครูซเอ้ยก็บอกครูซดีเซลมือ2น่าใช้ไหมครับตัวไม่มีเทอร์โบต้องมีครับถ้าดีเซลต้องมีเทอร์โบฮะมีด้วยเหรอไม่มีเทอร์โบไม่มีนะไม่มีฮะแปลว่าอันนั้นเป็นเครื่องเบนซินครับถ้าเป็นเครื่องเบนซินไม่น่าเล่นครูซดีเซลเนี่ยถึงจะเด่นถึงจะน่าสนใจนะครับมาดูข้อนี้ถามถึงจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของรถครับ Isuzu D-Max เขาบอกว่าถ้ามีงบถ้า D-Max 1,500 ยี่ห้อไหนดีน่าจะเป็นเครื่อง 2,500 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ 2,500 เครื่อง 1,500 ไม่มีไม่มีนะฮะเขาบอกว่า D-Max เครื่อง 2,500 นะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ยี่ห้อไหนดีคือ D-Max เนี่ยถ้าเป็น D-Max เก่าเนี่ยจะมีเกียร์อยู่2รุ่นคือเกียร์ที่เป็นเกียร์รุ่นเก่าสังเกตง่ายๆก็คือ D-Max เก่าที่ไม่ใช่ VGS เนี่ยจะเป็นเกียร์ที่ใช้น้ำมันสเปคเด็กรอน3ปกติหาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มี VGS แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 2,500 หรือ 3,000 เนี่ยจะเป็นเบอร์3309ของโมบิลจากที่สูตรเขาใช้นะแต่ถ้าจะให้ง่ายๆเนี่ยลองใช้ไอชินก็ได้ AFW+ สามารถรองรับตั้งแต่ Decron 3ของคือ D-Max ทุกรุ่นจนถึงปัจจุบันเนี่ย All New ก็สามารถใช้ได้ AFW+ ของไอชินนะฮะขออนุญาตรับสายคุณบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับฮัลโหลว่าไงครับจะถามเรื่องMazda 2หน่อยนะครับครับเคยโทรมาถามทีนึงจะที่หนูไปดูรถMazda 2ตัวใหม่ที่มันมี G Vectoring อะไรอ่ะนะครับครับแล้วราคามันขึ้นไป10,000ถึง 20,000 บาทโดยประมาณน่ะนะครับแล้วแต่ว่าเป็นตัวท็อปตัวรองท็อปตัวต่ำสุดอะไรแบบนี้นะครับเท่าที่ดูราคานะครับคือแฟนผมเนี่ยเขาจะเป็นคนใช้รถนะครับคือไม่ใช่ผมนะครับแต่เขาเน้นเรื่องความประหยัดเงินน่ะตรงที่ว่าไม่อยากซื้อแพงคือประเด็นก็คือว่าไอ้ที่เขาเพิ่มเงินมา10,000ถึง 20,000 บาทไอ้ได้ G Vectoring อะไรเนี่ยครับคือผมทราบว่า G Vectoring มันคือซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับครับมันไม่ใช่คือฮาร์ดแวร์อะไรใส่คือไปป้อนข้อมูลอะไรให้มันสามารถควบคุมอะไรผมก็ไม่รู้นะครับคือเป็นซอฟต์แวร์ครับแล้วมันเพิ่มเงินอีกประมาณ 20,000 โดยประมาณนี้ครับคำถามก็คือว่าคุ้มไหมล่ะแฟนผมเนี่ยเขาอยากได้ตัวไม่ใช่ G Vectoring ตัวเก่าแล้วมันมีส่วนลดตั้งเยอะอะครับคือไอ้ 20,000 ที่เราจะเสียนี่มันคุ้มค่ากับไอ้ G Vectoring คำนี้ไหมอะครับอย่างแรกเลยผมพูดก่อนรถทั้งมันรุ่นเก่าที่ยังไม่มีจีวัตถุนี้ก็ได้ยังมีเหลืออยู่ยังมีครับยังมีครับแล้วมันจะมีส่วนลดครับเพราะนั้นส่วนลดได้เยอะครับครับเพราะนั้นส่วนลดเนี่ยมันต้องมีนัยยะอย่างเช่นรถคันนี้ถ้าซื้อไปแล้วจะขายไหมจะใช้ยาวเลยอ่ะคือจะใช้ผมสนใจดีเซลอ่ะนะครับตอนนี้บอกไว้ก่อนครับแล้วจะใช้ยาวเลยป่ะฮะก็คือคำว่ายาวเนี่ยคือ5 ปีถึง7 ปีอ่ะครับผมไม่รู้ว่าเรียกยาวป่ะครับคือผมจะบอกอย่างนี้รถที่มันตกรุ่นนะเวลามันจะมีผลตอนเวลาที่เราจะขายออกมันจะกลายเป็นคือตอนนี้มันมีส่วนลดเนี่ยถ้ามันต่างกันไม่ถึงต้องเกิน50,000ครับมันเกินนะครับเกินใช่ไหมครับเกิน50,000ผมก็ยัง50คือมันแล้วแต่รุ่นนะมันได้ถึง70,000ในบางครั้งในบางรุ่นด้วยซ้ำไปอะครับคือเรียนอย่างนี้นะครับในรุ่นที่ปรับโฉม MY17 ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ G Vectoring Control จริงๆมันต่างอื่นด้วยนี่หรือ Active Sense มีอะไรมีฮาโลดมีActive Senseในรุ่นท็อปเดย์ไลท์อะไรป่ะผมไม่แน่ใจประมาณนี้ฮะด้วยครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการปรับปรุงการเก็บเสียงนะครับดีขึ้นมากแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องยนต์มีการปรับให้ประหยัดแล้วก็อัตราตอบสนองดีขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่สังเกตได้เลยคือเสียงเนี่ยเงียบมากเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเสียงเวลาที่เราขับตัวแรกกับตัวปัจจุบันที่เพิ่งเคยลองเนี่ยผมจำได้ว่าถึงแม้จะเป็นปีแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าดีเซลของตัวที่แล้วเนี่ยการตอบสนองมันยังไม่ดีเท่านี้นะตัวปัจจุบันเนี่ยถือว่าขับได้ติดเท้ามากขึ้นนะครับแล้วก็เงียบไม่น่าเชื่อ
นะฮะแล้วระบบ AG Vectoring Control เนี่ยมันสามารถทำงานช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องความปลอดภัยในการเข้าโค้งในการเปลี่ยนเลนกระทันหันฮะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยมันไม่ใช่ว่าใส่ขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์อย่างแต่อย่างใดนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ถึงแม้จะไม่มีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะในระบบแต่ว่าซอฟต์แวร์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับกว่าจะได้มาว่าค่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเนี่ยผ่านการทดสอบทดลองมาเยอะมากพอสมควรทำให้การขับขี่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ขับได้ค่อนข้างนุ่มนวลกับคนนั่งด้วยนะฮะมองอย่างนี้คือซื้อรถใหม่ทั้งทีแล้วถ้าต้องไปซื้อรถตกรุ่นนะมันไม่ใช่นะ 10,000 ถึง 20,000 ไม่ถือว่าไม่แพงนะครับยิ่งรุ่นบนยิ่งถือว่าคุ้มเพราะว่าได้ระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือตอนนี้ไอ้ที่เพิ่ม 10,000 20,000 อ่ะพี่ก็ไม่ได้มองนะผมรู้เลยคุณบอยมองว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยเขามีส่วนลด 50,000 70,000 พอกลายเป็นว่ามันต่างกัน 50,000 70,000 แล้วก็ยังไม่ตื่นเต้นครับมันมีหลักๆได้คำว่า G-Vectoring มาซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ผมก็ไม่ได้มีความรู้เชิงเทคนิคอะไรมากนักแต่เพียงแต่ว่าแฟนคือจะซื้อให้แฟนน่ะแต่แฟนเขามองในแง่มุมว่าอยากประหยัดเงินแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงใช้อะไรแบบไอ้เวกเทอริงเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ขนาดไหนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับคืออะไรแบบเนี้ยคือถ้าในรุ่นเบนซินน่ะผมคิดว่ามันคิดไม่ยากตัวความแตกต่างไม่ได้เยอะมากแต่ถ้ารุ่นดีเซลผมว่าคุ้มที่จะยอมซื้อรุ่นใหม่ที่จะยอมจ่ายแพงขึ้นแล้วก็ยอมปัดส่วนต่างที่มันถูกลงในรุ่นเก่านะครับยังไงนะถ้าเป็นดีเซลถ้าเป็นดีเซลคุ้มถ้าเป็นดีเซลคุ้มแต่ถ้าเป็นเบนซินนี่ผมคิดว่าตัดสินใจไม่ได้ถ้าเบนซินเอาตัวเก่าก็ได้ไม่ได้แตกต่างอ๋อแต่ถ้าดีเซลนี่ต้องเอาตัวเวกเทอริงเนี่ยถูกครับยกเว้นตัวท็อปของทั้งสองเครื่องยนต์ด้วยถ้าตัวท็อปถือว่าคุ้มทั้งคู่ทั้งเบนซินและดีเซลแต่ถ้าเป็นตัวกลางตัวรองเนี่ยเบนซินเนี่ยผมว่าตัวเก่าถือว่าโอเคแล้วถ้าได้ส่วนลดนะฮะและถ้าเป็นดีเซลตัวรองล่ะครับถ้าเป็นดีเซลตัวรองผมยอมจ่ายเพิ่มครับผม คือตัวนี้มันเหมือนกับว่าเราเรียกว่าเป็น minor change ของเขาใช่ไหมครับเราจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับเป็น minor change แต่ยังไม่ใช่ minor change แบบที่เปลี่ยนหน้าตาเป็น minor change เหมือนกันปรับโมเดล option MY ให้มันเดี๋ยวนี้สินค้าเนี่ยจะไม่ได้3ปีแล้ว minor change แล้วจะสักประมาณปีหรือปีครึ่งเนี่ยจะต้องรีบปรับโมเดลให้มันทันสมัยให้สดอยู่ตลอดนะครับคือเป็นเรื่องหลักการตลาดของเขาใช่ครับแล้วพอ change อันนี้มานิดนึงเขาก็จะไม่ค่อยมีส่วนลดอะไรของเขาในตัวเชนเนี่ยนะครับมันถือเป็นตัวใหม่มันเหมือนเป็นตัวใหม่อะไรแต่ถ้าไม่รีบเขาให้ของมาคุ้มนะใช่แต่นอกจากทีวีเวกเทอริ่งมีอย่างอื่นด้วยถ้าไม่รีบในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยน่าจะมีโปรโมชั่นลองดูโปรโมชั่นดีๆในงานมอเตอร์โชว์เผื่ออาจจะได้มีอะไรดีๆเหมือนกันให้ไปรอในงานนะครับไปด้วยครับแป๊บเดียวนี่เองงานไม่กี่วันเองครับได้อีกคำถามนึงครับถามนิดนึงว่าไอ้งานที่ไปเที่ยวที่อยุธยาครับครับเห็นทราบว่าเราจะต้องไปขึ้นรถที่สปีดนะฮะที่สปีดเลยอย่างที่เดียวเลยเหรอครับครับเพราะว่ามีที่จอดรถอะไรให้รองรับเลยหรือถ้าไม่สะดวกก็นั่งแท็กซี่มาได้เลยอ๋อผมแล้วตอนขากลับล่ะครับก็ขากลับก็มาลงที่ระหว่างทางอะไรมันมาอย่างไรครับเอาอย่างนี้ดีกว่าขากลับเนี่ยถ้ามันผ่านจุดที่จะลงได้เราก็จะจอดให้จุดใหญ่จะวิ่งเส้นวิภาวดีเหรอครับไปเหรอครับขาไปครับขาไปผมอันนี้คือออกไม่น่าจะวิ่งวิภาวดีครับออกจากเรียบด่วนนี่น่าจะไปทางเส้นวงแหวนฮะเส้นอุดรแล้วไปเส้นไหนนะฮะเส้นที่เรียกวงแหวนนะครับที่ขึ้นทางอินเหรอฮะใช่ขึ้นทางด่วนแล้วก็เข้าอยุธยาเลยเร็วที่สุดใกล้ที่สุดอ๋อไม่ใช่วิ่งวิภาวดีหรือว่าอุดรราชธานีอะไรแบบนี้โอ้โหแล้ววิ่งรถติดตายเลยฮะผักทั้งไปทั้งกลับเลยน่าจะเลทถ้าวิภาวดีนะครับจะติดใช่ไหมครับติดฮะติดแน่นอนผมน่าจะวิ่งเส้นนี้ครับเส้นวงแหวนเนี่ยและขากลับก็น่าจะวิ่งกลับเส้นนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วเราอ๋อแล้วถ้าที่สปีดมันมีที่จอดรถมีครับสบายเลยเหรอครับฮะมันไม่ต้องห่วงเสาร์อาทิตย์นี่ที่จอดรถได้เป็นร้อยคันนะครับเพราะว่าออฟฟิศอื่นเขาปิดหมดด้วยเราจะยึดที่จอดได้หมดตรงนี้มียามเฝ้า24ชั่วโมงครับอ๋อมันโอเคอย่างนี้ก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปหรือไม่ก็จอดถ้าจะลงระหว่างทางขากลับอย่างไรครับถ้าลงระหว่างทางขากลับถ้ามันวิ่งเส้นนั้นก็คงจะไม่มีที่ให้ขึ้นให้ลงอะนะใช่ก็คงจะต้องเป็นประมาณลาดพร้าวอะได้อะไรอย่างนี้แล้วเรากลับถึงกรุงเทพประมาณกี่โมงอันนี้ต้องพอทราบไหม
ตามเวลาที่กะไว้นี่ก็คือทานข้าวเสร็จก็กลับนะฮะเพราะว่าทานข้าวตอน 6:30 น.โอ้ย 6:30 น.เลยนะครับต้องมี 2:00 น. 3:00 น. ครับประมาณเนี้ยฮะ 2:00 น. ครับไปแบบชิลๆสบายๆนั่งกินข้าวริมแม่น้ำนะครับร้านเรือนไทยกุ้งเผาจะรีบกลับทำไมเสียบรรยากาศหมดอุตส่าห์อิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องด้วยครับเราออกกันกี่โมงครับโดยประมาณเช้าครับตอนเช้านี่เริ่มลงทะเบียน 5:30 น.อ๋อเหรอครับมีลงทะเบียนก่อนนะฮะแล้วก็ออก 6:30 น.ครับได้ครับไปพิธีกรไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับก็พยายามให้ไปให้หมดนะพี่เอ็กซ์เพื่อผมบังคับไปให้หมดเนี่ยเอ็กซ์บอมพี่บอมพี่บอมไปแน่นอนนะแล้วก็พี่เอ็กซ์นี่ก็เดี๋ยวให้ไปด้วยไปทำบุญกันรวมทั้งพิธีกรอื่นๆในช่องแล้วก็อาจจะมีดาราอะไรร่วมงานนี้ไปด้วยฮะครับได้ที่ผมถามนิดนึงว่าไม่รู้ว่าถามได้คุณมิตรหายไปไหนอะครับพี่มิตรก็ทำรายการอยู่ในช่องอมรินทร์นะครับครับอ๋อเหรอครับครับผมผมถึงว่าเอ๊ะเขาหายไปตั้งนานเลยงงตอนนี้ก็ทำรายการของพี่มิตรเองเลยครับก็ติดตามได้ในช่องอมรินทร์โอเคโอเคครับขอบคุณมากเลยครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาโหยาวเลยพี่คนนี้ เดี๋ยวถ้าไม่ไปนะต้องตามเลยนะพี่คนนี้นะว่ายังไงต้องไปทำบุญ9วัดกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่คนนี้เขาแฟนรายการตัวจริงเหมือนกันผมรับโทรศัพท์เนี่ยผมรับสายผมจำเสียงพี่ก็ได้เพราะนั้นเราต้องเจอกันนะอยากเห็นหน้าละนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินครับน้ำมันเกียร์ไอชินต้องบอกเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM โรงงานนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับการยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ไอชินเนี่ยใช้สูตรพิเศษเฉพาะช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์ครับไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง